สวัสดีครับผมชื่อเด็กชัชกรยิ้มผมชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ13ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงอาชาวาสครับมาจากอุทัยธานีครับมากรุงเทพวันนี้มากับใครครับมากับพ่อพี่ครับแล้วก็น้าอาครับแม่มาไหมไม่มาครับแม่ติดธุระอะไรครับวันนี้ทำงานครับอ๋อคุณแม่ทำอะไรลูกเสริมสวยครับแล้วที่คุณแม่ทำงานอยู่นี่เป็นร้านของตัวเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับรับจ้างครับอ๋อแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อส่งน้ำมันเครื่องครับส่งน้ำมันเครื่องนะฮะโอ้แล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรลูกโชว์ยิงน้ำยาหนังกระติกครับคันกระสุนครับปืนยางครับแล้วอะไรแม่นสุดลูกในหลายๆอุปกรณ์หนังกระติกครับหนังสติ๊กเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่ครับเฮ้ยต้องดูกันหน่อยแล้วต้องลองกันหน่อยแล้วก่อนโชว์ความฝันที่แบงค์อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากแต่งเท้าให้พ่อครับอ้าวทำไมลูกพ่อไม่ยังของพ่อเขาคลายหมดแล้วครับถามเลยสิลูกผู้ชายกันแบบเด็กผู้ชายกับคุณพ่อเนี่ยเคยบอกรักคุณพ่อมั้งไหมไม่เคยครับอายครับแล้วเรารักไหมอ่ะรักครับลองซ้อมก่อนได้ไหมลองซ้อมกล้องนี้บอกเนี่ยกล้องนี้กล้องไฟแดงๆเนี่ยลองบอกพ่อที่สมมติว่าพ่อดูอยู่พ่อครับหนูรักพ่อนะครับไม่ยากอะไรเนี่ยลูกผู้ชายนี่เขาเรียกลูกผู้ชายตัวจริงลูกไหมลูกไหมลูกครับลูกไหมเดี๋ยวพอเจอพ่อกระโดดกอดบอกคำนี้อีกทีเลยได้ไหมครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับต้องแม่นจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้ก็พร้อมสำหรับแบงค์เช่นกันครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับแบงค์เดี๋ยวเราจะท้าโจทย์บางอย่างครับไม่เคยท้าเด็กคนไหนมาก่อนขอท้าแบงค์คนแรกครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับโอ้ยอาวุธยุทโธปกรณ์มา3อาวุธเลยนี่คืออุปกรณ์ที่แบงค์จะใช้แสดงความสามารถครับทางคณะกรรมการครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือปืนยางใช่ครับนี่คือหนังสติ๊กและคันกระสุนโจทย์ที่เราท้าทายแบงค์คือให้ยิงสู่เป้าหมายกระป๋อง3กระป๋องนี้โดยใช้อุปกรณ์3ชนิดนี้ล้ม3กระป๋องภายในเวลาโอ้โหพร้อมนะลูกพร้อมครับกรรมการครับอะไรฮะรอลุ้นไงผมหน่อยไม่กังวลอะไรหรอครับไม่กังวลทุกวันนี้ตาเขาก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วโอเคมันไม่มีผลเลยครับผมคือกลัวเศษดินไปโดนใช่ครับไม่เป็นไรหรอกสบายแบงค์ลูกพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับโดนครับแม่นมากติ๊กครับโอ้ยคันกระสุนครับโอ้ยต่ำไปหน่อยครับเล็งไว้เล็งไว้สูงไปหน่อยครับโอ้ยโอ้โหแม่งจริงๆทำภารกิจได้ทันนะครับเหลือ3วินาทีผ่านครับต่อไปผมเกริ่นนิดเดียวจำลองมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับทรานส์ฟอร์เมอร์ฟาส8ทางคณะกรรมการครับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องที่เราเคยดูเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งคือโรบินฮูดเขาจะเอาแอปเปิลมาวางที่ที่ไหนครับที่ศีรษะแล้วก็โรบินฮูดก็จะยิงครับโจทย์เนี่ยครับเราจะมีกระป๋องวางบนศีรษะตัวแทนที่เราจะคัดเลือกขึ้นมาแล้วให้น้องแบงค์ยิง
ให้โดนกระป๋องครับไม่น่าเชื่อนะพี่หอยว่าครูเขาจะใจกล้าขนาดนี้ทำไมอะครูครูถึงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นหญิงแก่ตายของประเทศไทยแบงค์แป๊บนึงนะลูกไม่เคยเห็นพวกเธอสองคนสามัคคีขนาดนี้เลยนี่อะไรเนี่ยไม่หนูก็แปลกใจว่าทำไมจะขออาสาสมัครทำไมไม่คิดว่าเป็นทีมงานไม่คิดว่าเป็นท่านผู้ชมไม่หนูมั่นใจว่าเป็นครูแล้วดูสิใส่เสื้อซะเด่นเชียวจะเลือกใครได้ล่ะนี่อันนี้ไม่ดีเหรอคะไม่ต้องหยิบแอปเปิ้ลอะไรมาวางมันวางไม่ได้ฐานมันไม่เสถียรยิงอันนี้ให้กระจุยแตกโอ้ตายแล้วคิดได้ยังไงโอ้น้อยออกใครออกโดนเลยมาเดี๋ยวก่อนนะตกลงก่อนนะออกโดนเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครนะพี่ซุ้มด้วยดีกว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่ซุ้มมาด้วยกันเลยพี่ดำเนินรายการนั่นแหละเดี๋ยวหนูดำเนินให้ระหว่างนั้นน่ะสนุกนะพี่ซุ้มนะตัวอ่านหน่อยจึ๊กจึ๊กจึ๊กกรรมการครับเสริมกรรมการครับขอดู VAR ครับผมไม่ดูเขาเห็นกันทั้งประเทศเฮ้ยต้องออกแล้วออกได้แต่ดูว่าต้องมีซิกแนลอะไรกันอยู่เพราะอุตส่าห์เมื่อกี้เราหงายเขาก็หงายเหมือนกันขออย่าคิดเยอะไม่มีใครหลุดมาเดียวๆกับเราเลยอุ้ยเกือบจำไม่ได้เลยมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากยังไงนะดำดำขาวดำดำดำขาวดำดำก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีใครแฉลบมาเหมือนเราเลยแล้วใครเป็นคนกำหนดไอ้คีย์นี่นะพี่ก็อ่านให้ออกมาดำดำขาวดำเรานึกว่าอันนี้ถ่ายตอนเช้าเราท่องตั้งแต่เช้าเลยนะแม่เราเสียนอย่างนี้ดำดำขาวดำภูมิใจไม่หายภูมิใจมากอ่ะพี่ก็ต้องอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าหลบเดี๋ยววิถีมันจะนั่นพอไม่ลูกเอ้ยไอ้แบงค์เวลาพี่เขาถามอะไรหนูก็ตอบเขาที่ลูกเอ้ยแบงค์พร้อมนะลูกพร้อมครับเดี๋ยวตัวนะลูกเดี๋ยวก่อนมีตุ๊กครับถามโก้ด้วยว่าโก้พร้อมหรือยังโก้พร้อมไหมครับขอถ่ายกรรมการลุ้นนะครับขอถ่ายกรรมการโอนเนี่ยลุ้นแตกแล้วพี่เอ้ยเดี๋ยวตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระระวังไปครับโอ้ยไม่โดนครับไม่โดนครับโอ้โหเดี๋ยวแบงค์พร้อมเดี๋ยวแบงค์พี่ก้อยอย่าขยับมึกพร้อมโคตรแม่นเลยนะเอาใหม่ลูกโอกาสสุดท้ายครับมันข้ามลูกมันข้ามสู้ไหมแบงค์สู้ไหมสู้แบงค์สู้ไหมลูกสู้ครับแบงค์เอาเถอะแบงค์เอ้ยไปครับโอ้ยสุดยอดโอ้โหทีมงานครับเปิดท้ายพี่ก้อนนะครับจังหวะที่พลาดมันข้ามอะไรมันข้ามพี่ทำไมประตูพี่ยังขาหนูมันทำไมขอบคุณพี่ก้อนครับทีมงานครับพี่ก้อนภารกิจสุดท้ายมาครับนี่คือยากกว่าที่ยิงพี่โกเมื่อสักครู่นะลูกครับแบงค์เห็นเป้าหมายไหมลูกครับเป้าหมายไม่ใช่สีเหลืองนะลูกครับท่านกรรมการเห็นเป้าหมายไหมครับเห็นครับเป้าหมายคือไข่ก็ไม่ใช่ครับทีมงานขอเป้าหมายครับเป้าหมายคือมะนาวครับถ้าไข่ไก่แตกคือภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับครับเป้าหมายคือมะนาวเท่านั้นนะครับครับเราให้โอกาสแบงค์2ครั้งลูกครับแบงค์พร้อมนะลูกพร้อมครับโอกาสครั้งที่1ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองครับWhat?
ันนี้ชัดเจนว่าไม่โดนไข่แน่นอนโดนมะนาวเฉี่ยวบนบนครับซึ่งเราว่าไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับทีมงานครับอะไรนะมะนาวหมดมะนาวหมดใช่ไหมขอให้น้องได้ฝึกฝีมือแต่ว่าถ้ามะนาวหมดหาอะไรก็ได้มาวางครับปิงปองใบสมศักดิ์ศรีป่ะไม่เดี๋ยวผมไปซื้อให้ที่ตลาดก็ได้เนี่ยผมไปซื้อให้ก็ได้เกรงใจกรรมการครับหยิบที่พื้นมาเล่นใหม่ก็ได้มะนาวหมดต้องขอเปลี่ยนเป็นไข่นกกระทาแบงค์ลูกโอกาส2ครั้งเป้าหมายคือไข่นกกระทาครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจน้องแบงค์ครับพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองครับการครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับฝีมือดีมากเลยลูกอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนแรกหนูบอกไว้ว่าหนูอายที่จะบอกรักคุณพ่อใช่ไหมลูกครับวันนี้ครูอยากให้เราลองเป็นคนที่เริ่มต้นเลยเป็นผู้นำครอบครัวคือนำบอกรักคนในบ้านบอกรักคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเรานะคะในสิ่งดีๆที่เราเห็นครูชอบที่เมื่อกี้หนูกล้าแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อไปบอกรักต่อนะลูกนะครับขอบคุณครับครับท่านกรรมการครับสิ่งที่น้องแบงค์เห็นคือพ่อทำงานหนักมากแล้วพ่อก็เหนื่อยมากพ่อมีรองเท้าที่ขาดเป็นรูแต่พ่อไม่ซื้อวันนี้แบงค์มาเพื่ออยากจะขอรองเท้าคู่ใหม่ให้พ่อครับทั้ง3ท่านครับผ่านครับแบงค์ลูกพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันของแบงค์ไปที่ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ว่าเราอยากมอบของขวัญเป็นรองเท้าคู่ใหม่ให้พ่อทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ดีใจมากและอยากเติมเต็มความฝันให้กับแบงค์ครับดังนั้นของท่านนั้นลูกเอามือปิดตาให้ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันของแบงค์ด้วยครับว้าหันมามองได้แล้วลูกครับครับนี่คือรองเท้าให้พ่อครับรองเท้าให้แบงค์ครับนี่คือแถมให้นะลูกครับแล้วก็ยังมีตรงนี้ครับรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ให้อีก2คู่ครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับนอกจากรองเท้าตรงนี้แล้วนะครับทางทีมพาวเวอร์ยังแถมทุนการศึกษาให้กับแบงค์ด้วยรวมวันนี้นะครับมอบให้กับแบงค์จากทีมพาวเวอร์รวมมูลค่า 20,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับครับความรู้สึกตอนนี้จะบอกอะไรกับพ่อคนที่รักเรามากที่สุดแบงค์ครับพูดกับพ่อผ่านกล้องนี้ได้ลูกหนูทำสำเร็จแล้วครับพ่อจะทำไปให้ครับรักพ่อนะครับหล่อเลยหล่อเลยนี่คือความรู้สึกจากใจของลูกคนหนึ่งที่มีต่อพ่อขอบคุณมากๆนะครับครับแบงค์ที่มาซุปเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วมั่นหนังสติ๊กของเรานะครับน้องแบงค์ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ AS มีอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเหลือพวกเราและครอบครัวของเราในเรื่องของการท่องโลกออนไลน์ครับกับโครงการที่มีชื่อว่า AS อุ่นใจไซเบอร์โดยเด็กสามารถเข้าไปร่วมทำแบบทดสอบที่เรียกว่า DQ Test ครับซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางดิจิตอลที่ช่วยเราสามารถจัดการและเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมและเรียนรู้ที่จะเคารพกฎกติกาในโลกออนไลน์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปทดสอบ DQ Test ตามเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยครับกับ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับ Super 10 Season 4เสาร์นี้ 4:50 น.